สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับผมเชตเดอร์ครับกับสิกายครับวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่าสามตอนแรกเป็นการบาร์ฮะนะครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความรู้สึกอนิเมะนะครับผมในช่วงสามตอนแรกนะครับผมว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจกันไหนกันบ้างนะครับผมโดยใช้หลักการ50 50ครับผม50คือการรีวิว50คือความรู้สึกหลังจากรับชมนะครับผมก็วันนี้กับรายการพูดคุยประจำซีซั่นนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับในช่วงสามตอนแรกนะครับผมว่าเรื่องงนนนนนนีีีี้เเเปป็็รรรรรรื่่่่อทาาสใจแแคคไหับบบโดยกววววิิตง ะครับผมไม่จำหรอกตองนะครับผมดอยเวสันแฟนคลับอนไรก็สิ้นนะครับพยายามให้การรีวิวผมนั้นเข้าใจของแต่ละคนให้มากที่สุดถ้าได้เป็นไปได้เข้าใจตัวผมนะครับว่าการรีวิวผมนั้นเข้าใจให้มากที่สุดถ้าได้เป็นไปได้เองครับผมโอเคถ้าชอบก็เลยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากกันเช่นกันนะครับผมก็เขินมากสำหรับคนที่ติดตามก็เสมอมานะครับแล้วก็ขอฝากชาวเล็กน้อยของวงการอยูทูบเบอร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากจริงจครับโอเคครับผมวันนี้อยู่กับการพูดคุยแม่ในซีซั่น สปริงสองบรรย่สามชิน้นึงครับผมก็ตามนั้นแหละก็เรียกได้ว่าเป็นสีซันที่มีนะอันนี้ไม่นะ่าสนใจมากไปครับตอนนี้เราก็พูดคุยสามตอนแรกแล้วทั้งหมดยี่บสองเรื่องนะครับผมก็ย2บเรื่องที่ผ่านมาก,ก็สามารถไปดูกันย้อนหลังได้ว่าไอ้ยีบเรื่องที่ผมพูดคุยนะเนี่ยเป็นเรื่องที่มันมีความสนใจเป็นเรื่องที่น่าพูดถึงเป็นเรื่องที่มันดีแย่แค่ไหนกันก็ไปฟังกันได้นะครับ โอเควันนี้ก,ก Milk, ับการาพูดถึงอนิเมะนะครับในเรื่องที่ยี่สามครับผมเราก็เหลือสองเรื่องสุดท้ายแล้วครับก็คือเรื่องนี้กับเรื่องหน้านะครับผมก็สองเรื่องสุดท้ายนี้ก็จะเป็นการจบโปรเจกต์ซื้อซัปสปริงสองยี่สามยอดสตอนแรกอย่างเป็นทางการนะครับผมตามนั้นเราพ <mil esté S 2> ูดถึงเรื <i> oui ่องที่ยี่สามกันเลยนะครับผมแล้วที่ยี่สามนะครับผมว่าจะเป็นอนิเมะที่เกี่ยวข้องกับแนวดราม่าดนตรีอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมดราม่าดนตรีนะที่เรียกว่าเป็นอนิเมะดราดนตรีที่ก็ไม่ค่อยได้พูดถึงเยอะเท่าไหร่นะครับผมก็เเเป็็็นนนนนนนห้้้้้าาากกกกกกลัััััับบบบซซีีีี่่่ไดดดมมมมพูถึงงงอออคครรรริะะืผ มิวสิกนะครับผมกับเรื่องราวของเด็กนุ่มเช่าได้ไวโอลินนะครับผมแล้วก็หมดความสนใจเราจะไปัญหาครอบครัวนะครับแล้วก็พบกับสาวสมัครเล่นอยากเล่นไวโอลินนะครับผมแล้วก็เข้าร่วมวงดุริยางนะครับผมได้รู้จักเธอมากขึ้นแล้วก็เลือกเส้นทางไวโอลินครั้งหนึ่งครับก็เป็นซีรีส์ดราม่ามิวสิกตามหาชีวิตวงออเคสตรานะครับที่จะคุณหูคุณตาซีรีส์นี้หน่อยนะครับคุณหูคุณตากับคอนเซฟเรื่องนี้หน่อยแต่ว่าเราจะพูดถึงเรื่องนี้กันก่อนนะครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่าอาโนออเคสตราครรับหืออนเคสตราบันเลงฝับ ออเคสตรานั่นเองครับผมออเคสตราบรรเลงฝันนำนักเป็นซรีดาม่ามินิซิกที่เรียกว่ามีความน่าสนใจใช้ได้แต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่มีความสนใจเป็นเรื่องที่ดีมากขนาดนั้นเราก็มาฟังกันเลยนะครับกับเรื่องี23ของซีรีส์ซีซ 3, ั่นส์103ช่อต2แรกครับก็คือบัวเคสตานะครับผมโอเคเรื่องนี้นะครับผมถามว่าเรื่องนี้มีแบบทลิกสิก์ได้ที่ไหนบ้างเรื่องนี้มีที่เดียวเลยครับผมแล้วก็ที่เดียวนั้นก็คือเอ็นพ์นะครับผมตอนซีซั่นนี้เอ็นพ์ก็ เอาเข้าลิขสิทธิ์มาเยอะพอควรนะที่ผมได้ดูมานะครับผมก็ลองดูแล้วกันว่าเรื่องนี้นะครับเอเพลยพจะเอาถือสิทธิ์เข้ามาเยอะแค่ไห,หนครับในซีซันหน้าแล้วก็ซีซันนี้นะครับซีซันนี้ก็เข้าเยอะอยู่นะแล้วก็ซีซันที่แล้วนะครับบบบตามนั้น ก็เอ็นเพย์นะครับผมก็ง่ายๆครับจ่ายรายเดือนดูประมาณร้อยกว่าบาทนะครับผมก็ถึงว่าแพงไหมก็แพงแล้วแต่ถามว่าอนิเมะก็มีเยอะแยะไหมก็มีเยอะแยะอยู่แล้วเพราะคนอยากดูที่เอ็นเพย์คนสามารถดูอะไรหลายอย่างจ่ายรายเดือนก็สามารถดูได้อะไรหลายอย่างในเอ็นเพย์นะครับผมก็ขอบคุณมากมาสั่งเอ็นเพย์ได้เราขอเสร็จแล้ดูกันแต่ว่าเสีงเงินดูนะครับผมเสีงเงินดูเลยนะอันนี้ก็ต้องยอมนะครับผมเสีงเงินดูก็มีลิขสิทธิ์ในนั้นมีลิขสิทธิ์งานอนิเมะหรือลิขสิทธิ์งานที่เกี่ยวข้องกับอ่าพวกหนังซีรรรีย์ออะะไไไต่าางกกกก็็็ปดดู้ในนคคัับบผมมขุณส ครับผมเลยไปดูเถื่อแล้วเนาะขอร้องนะครับมีลิขสิทธิ์ที่มันแบบโอ้มันเข้าแทงขึ้นง่ายขนาดนี้มันก็จะเป็นต้องดูเสียออีกเหรอเขาบอกว่าเราสิ่งดีๆเข้ามาก็เราดูอะไรดีๆด,ด,ดีกว่าอย่าไปดูสิ่งนี้มันแบบเถืถ่อนๆมันก็ไม่ดีเนาะเสียเงินดูนิดเดียวก็ได้ดูอนิเมะที่มันดีๆมีนเขาสนใจเยอะๆเต็มันเหมือนแล้วนะครับผมตามนั้นแหละก็อย่าดูเถื่อนนะครับผมอุดหนุนของลิขสิทธ์เยอะให้มีของลิสิทธิ์ในวงการอนิเมะเรื่อยๆนะครับผมตามนั้นแหละโอเคเราพูดถึงความคาดหวังของซีรีส์นนนนนนะครรับบบบอกกโโฮฮตต้้าาาาาถมมวววว่่่่่เเเีีีีียยป็ซสส์แิิท มีความน่าสนใจขนาดไหมในซีซั่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นซีรีส์น่าสนใจอยู่นะครับสลับตัวของซีรีส์โบเกนต้ากับเรื่องราวของดราม่ามิวสิกอะไรต่างแต่ว่าคอนเซปต์แนวดราม่ามิวสิกอะไรต่างแล้วก็เห็นอะไรอย่างนี้มาแล้วหลายเรื่องนะแต่เห็นอย่างนี้มาแหลายเรื่องแต่ก็ต้องรอดูว่าซีรีส์เนี่ยมันจะมีความสนใจในเรื่องขนาดไหนเพราะว่านั่นหลายเรื่องที่ผ่านมาที่ผมเคยรีวิวไปหรือเคยดูมามันก็อยู่แต่แพทเทิร์นเดิมๆอะนอกจากว่าคขาจะเป็นแนวไอนดนั่นตอนนนึงแวะครับต่อันนี้มันคือดรราาาาามมม่ิิวสกตหชีวิตแล้วก็เรื่องราวของ ตัวละครตัวละครเดียวแต่ก็ไม่รู้ซีรีส์นี้อาจจะเป็นซีรีส์ที่เล่าหลายคนเหมือนเคสกรณีเดียก็ได้แล้วก็คอนเซปต์เรื่องเาาอะไรต่างมาจากคล้ายกรณีอย่างฮิบิเกิเฟอร์เดียมนะครับแล้วก็อ่า ไอ้คำของเดลเวสาแต่ว่าคำของเดลเวสามันไม่ใช่สไตล์วงอะโดเรียงออเคสตราไงแต่อันนี้มันคือออเคสตราเลยครับผมก็เลยทำให้แบบมีคอนเซปต์คล้ายกับอ่าฮิปเกย์แคลิฟเนียมหน่อยแต่ก็ต้องรอดูว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สามารถสร้างปรากฏการณ์หรือเป็นซีรีส์ที่เนื้อหารสุดใจเท่ากับซีรีส์นทำไมอันนี้ก็ต้องติดตามต่อจบซะผมคือซีรีส์นี้มันไม่ได้เป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกหวังอะไรขนาดนี้เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันแนวดราม่ามิวสิกต่อหาชีวิตทั่วไปที่เราก็เห็นอยู่แล้วลละตามเเทรอ์แ นี่ปองเานไม่ช่น,นะว่าเป็นสโลที่เก่าแก่นะครับผมก็มีผลงานเช่นแบบ h u n t e r ร์แอนเตอร์ปี90นะครับปียุคแรกๆก่อนที่แม่ท้าจะทำนั่นแหละ <c oughs> ก็เลยเรียกว่าเป็นสโลเก่าแก่มากแล้วก็ถามว่างานไม่ใช่คนนีปองถามว่าเป็นงานไมนใชนที่ทมันถือดีไหมมันก็ขึ้นอยู่กับอ่มันก็ขึ้นอยู่กับอ้อบอเรื่องนั้นนะเรื่องนั้นเขาทาดีคือแบบเรื่องนั้นคะในปองทุ่มก็ทําดีนะเรื่องไหนนี้ปองก็ไม่แคร์ก็ไม่แคร์นะครับผม ก็ถามว่าผลงาสส่วนเขาคืออะไรนิปองก็เลยเอาเพนนะครับตอบตามนั้นแหละก็เรียกได้ว่าโซโลนิปองนะนะว่าเป็นโซโลที่งานคุณภาพแล้วก็งานคุณภาพใช้ได้แล้วก็เรื่องของโซโลก็เก่าแก่ได้ก็ต้องดูว่างานอนิเมชั่นเรื่องนี้เป็นงานอนิเมชั่นที่ดีแค่ไหนนะครับโอเคพูดกับเรื่องเหขับทนะครับผมโอเคพูดกับคือโตของเคชิเชจินะครับจากซีรีส์สาวเงยาโงซ่าเงยโงซ่าเข้ามาแบ้วแองเจลบีดคานิวัลแฟนตาซี่อ่าพีซันนอลซีเดอร์อนิเมชันนะครับผมโ okay. ต้ฉันกับไปทิโลกโดยกาลาป้าาาาอรร์สสโนวเเฮลัังหิกกบ นะครับผมอ่าฮองเรนที่ญอนชอนแล้วคนอซาเบียโซวปเซ่กับบ้านสวนโทกิตะครับผมก็เรียกได้ว่าไปพูดกับที่ก็มีผลงานก็ผลงานฝาฟันผลงานดีๆก็มีผลงานดีๆอยู่พอควรเลยนะครับสำหรับผลงานที่ผมได้พูดไปนะครับโซเคียนบดนะครับผมคาคิฮาราโยโกะเรื่องนี้ผู้ชมกลับขอไปนะครับเครื่องโต้ไมาร์คุเปนะครับผมก็โคยเกนบทโคคิฮาราโยโกะครับจากซีรีส์จีนะครัฟโนก่อนล่าพิชเชนเตอร์ภาคสองภาคสามครับโอเลนซึ่งอีกินึ่งคนเลยอีกอซาเบียโซวปเซ่อ่าไฮโดนนค้ัยเละ นะครับผมเอาความโปรเป็นสายข่ามนะครับรามุนะครับแล้วก็บัดดี้และดีส้สีสัดทีแล้วนะครับตามนันก็คู่คนเขียนบทแล้วก็ผู้ก,กำกับนักว่าเป็นประสบการณ์ที่เขียนแนวอ่าดรามา่าหรือแนวคอมด,ดี้ที่สบายอยู่มากมายนะครับก็เรียแล้วว่า ก็พอที่เราไว้ใจได้อยู่กับต่อผู้กับคนหมดแล้วก็ผู้ช่วยการกะครครับผมส่วนเรื่องของงานมิชชั่นเขก็พอคาดหวังได้ในงานมิชชั่นแต่เรื่องคอนเซปต์เรื่องราวของซีรีส์นี้ไม่ได้เป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกน่าสนใจขนาดเพราะคือแนวซีรีส์มิวสิกดราม่าออเคสตราที่เขต้องดูว่าเป็นซีรีส์เนื้อหาที่มีความน่าสนใจแค่ไหนกันนะครับโอเค เอาละก็เสียแล้วครับผมเราพูดถึงความสุขหลังจับชมนะครับผมสามตอนแรกของซีนี้เป็นไงนะครับบูโอเคต้านะครับผมเราพูดถึงเรื่องยอ่อกัอนก่อนนะครับก็เรื่องยอ่อคือเรื่องราวของอาร์โนอีจิเมะนะครับเด็กหนุ่มาชาติดาววอรลีนะั่นแหละเด็กตามหมดความสนใจในปนัญหาครอบครัวจนชื่นหนุ่มก่อนมันยอมไปไนดะ้พบก,กับอาคิเมะลิสโกะนะครับผมสาวมือสปักเล่นที่อยากเล่นวอรล,ลีแล้วต้องเข้าร่วมวงดนตรียาตอนมันยอมไปเขาได้รู้จักเธอมากระตุ้นใจกับเส้นทางของรักไวรินครั้งหนึ่งครับผมโอเคก็ซีนี้นะครับผมก็เรื่องรรรราาววปะะะมณนนนนี้้้คคััับบแลก็

คะแนนใน M L 7.38เซิร์ฟคะแนนที่โอเคนะครับผมคะแนนเกดีเลยล่ะโซโต้ของอันยินดีบีนะครับผมคะแนนกลางๆนะครับผม5.53นะครับก็เกณฑ์คะแนนอันินดีบีนะว่าเป็นคะแนนที่โหดเอาเรื่องเลยครับเพราะว่าเกณฑ์คะแนนเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักเอาเรื่องนะเรื่องนี้ก็เลือกที่อยู่ในคะแนน5นะครับผม5.53นะว่าเป็นคะะแนนนกลางๆครับโอเคสามตอนแรกซีรีส์นี่เป็นยังไงนะครับก็บอกก่อนนะครับว่าซีรีส์บบกัลต้าเนี่ยโอเคตตาบาเลงฝันเนี่ยเป็นซีรีส์ที่สองคอร์นะครับผม24ตอนนะฉะนั้น เรื่องนี้ก็ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ถ้าคุณจะดูจบนะอยู่คุณอยากฟังผมรีวิวไปเจอการซีซั่นซัมเมอร์ครับผมก็ไกลอยู่อนะไรกรันกรดานูนะ่นน่ะนะครับผมใช่ไหมเอ่อกันยาถูกต้องกันยานู่นนะครับหวัด้ะเจอผมอีกทีนะครับการรีวิวเรื่องนี้ก็รอกันหน่อยยี่สสี่ตอนนะครับถามว่าสามตอนแรกของซีรีส์อัลโนเคสตาเป็นยังไง ผมมีความรู้สึกว่าซีรีส์นี้มันยังเป็นซีรีส์ที่ธรรมดาแต่ถ้าเราเอาไปเทียบกับไอซีรีส์หนึ่งผมต้องบอกว่ามันยังไม่ได้เป็นซีรีส์ที่ประทับใจหรือเป็นซีรีส์ที่เนื้อหาน่าติดตามเท่าซีรีส์ขนาดนั้นขนาดนั้น,นครับบนซีรีส์อ่าไอวิเกตโฟร์ออเดียรขนาดนั้นเพราะจริงๆแล้วเนื้อสัตว์ตอนแรกยังไม่ยังไม่ดึงเข้าเท่าเนื้อหาโอเคต้าขนาดนั้นนะครับต้องบอกก่อนนะเพราะโอเคต้าจริงมันมาช่วงครึ่งหลังปีสามนะครับประมาณช่วงที่บอกว่าเป็นบรรเลงดเต็มตีวิเวียวเลยครับเร่นนีะ เพลงทำดีจริงนะครับผมแต่ว่าเรื่องของสามต่อเนี่ย ผมก็ต้องบอกว่าซีรีส์นี้เป็นเป็นซีรีส์ที่มันแบบปูทางไปจุดเริ่มต้นคนนั้นแหละก็เข้าใจอยู่ครับซีรีส์มัน24ตอนนะมันจะปูช้าอยู่ครับแต่ว่าช้าไปมันก็ไม่เป็นซีรีส์ที่มันน่าติดตามขนาดเพราะว่ากระแสอะไรเรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่เพราะว่าตอนคือ S p นะแต่เอมันก็ไม่แต่มันก็ไม่ใช่อ่ะเออ S p มันไม่ได้เป็นซีรีส์ที่ปูขาดันนะตัวของ Steaming อ่ะแต่มันก็นับว่าเป็นซีรีส์ที่คนดูอนิเมะเยอะนะแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่มันไม่ได้มีความสนใจกับกกรรระะแสขนาาาเพว่จิงๆ็คือ เนื้อหาในยสามตอนมันมันไม่ได้มีความน่าสนใจเลยมีเนื้อหาที่มันแบบน่าจิตตากวานน้นนอกจากที่บอกว่าเป็นการเล่นแบบกลับมาเล่นเวอร์ลีตามหาชีวิตอีกครั้งหนึ่งอะไรเนี่ยมันคือเป็นชีวิตในการเล่นดนตรีอีกครั้งหนึ่งมันคือซีรีส์ที่บอกว่าคอนเซ็ปต์ในสามตอนแรกเป็นงั้นแล้วก็มีการปูตัวละครน,นางเอกอะไรเงี้ยเช่นแบบตัวของ e อิจิเมะหรือตัวของริซุโกะเนี่ยที่บอกว่าปูเป็นนางน่าจะเป็นนางเอกันแหละเพราะมันปูมาค่ะนี่แล้วเว้ยคือสามตอนแรกมันเป็นคือการปูสองตัวละครเลยคือประมาณว่าฮิจิเ,นนเบบมะก็นน เรื่องย่อไปแล้วครับก็ว่าเรื่องย่อก็ประมาณนี้คือแบบกูไม่สนใจแบบว่าโอลีน่ะแต่แบบ ไม่สนใจเวอร์ลีนเพราะว่าแบบในครอบครัวชัดเป็นแรงม,มาก่อนเนี่ยซึ่งอันนี้ผมก็ต้องรอดูว่าไอ้เรื่องราวครอบครัวเนี่ยมันคือมันมีการยัดโปรบริที่น่าสนใจเยอะกับตัวฮาจิเมะที่ว,ว่าว่าเออทำไมแบบมันเกิดอะไรขึ้นหรอเคโกหฮาจิเมะมันเกิดอะไรขึ้นครอบครัวเป็นอะไรต่ามมันมีแค่แบบเกินภาพแฟตแบ็กภาพตัวละครแบบไปมาไปมาเฉยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเออตัวของฮาจิเมะแบบไม่ชอย่างเล่นไม่ไม่อยากเล่นอีกแล้วครอบครัวจนมั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 นแต่มันอาจจะมีเนื้อหาอะไรมากนนวโก,โกว่านี้ไงส่วนตัวกับลิซโก้ผมว่าเนื้แบบนนอหาล ก็มีเรื่องราวบอลแบบฉันกลับมาเล่นไวอลินอีกครั้งเพราะว่าฉันมีความสุขมีเรื่องราวของการปมประเด็นที่ตอนนี้คือปมของลิซโกะมันจบไปแล้วไงแล้วเพะี้ผมรู้สึกว่าผมจะสนใจกับตัวลิซโกะแค่แบบว่าเออเป็นเรื่องราวของการแบบปูความสัมพันธ์เรื่องราวของการพัฒนาการตัวละครบอกว่าฉันสามารถอยู่ร่วมกับอ่าเป็นวงดนตรีได้หรือสามารถเล่นดนตรีได้ไหมไอ้นี้ก็ต้องแบบเล่นไวรอลินที่ฉันรู้สึกว่าชอบไหมฉันจะมีความรู้สึกแต่ละความความเป็นความความเป็นดนตรีได้ไหมไอ้นี้ก็ต้องรอดูกันสิดีดีแต่ว่าตอนนี้คือตอนแรกก็เป้แคือตัวละคครู่ กันะนะครับผมส่วนตัวละครอื refers, ıyoruz, ่นม <Alex van. S 2> ันก็ย so, ังไม่ได sure. ้โผล่มานะครับซับซีรีส์นี้ก็เลยทำให้แบบซีรีส์สอบตอนแรกของซีนี้ไมนยังเป็นซีรีส์ที่ผมเนื้อหามันยังไม่มีขนาดมันนับว่าเป็นซีรีส์ธรรมดาในทางที่มันโอเคได้แต่ตอนนี้มันคือกึ่งธรรมดานะครับผมมันคือแบบว่ามันธรรมดาเลยครับผมมันมันสามารถสร้างเนื้อหาแล้วสนใจได้ถ้าเราเทียบกับแนวโอเคตันแนวตรีปกันอ่ะบางซีรีส์มันเป็นซีรีส์ที่มันแบบมันโชว์ไปเลยว่ากูเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจอะไรต่างแต่ว่าตอนนี้คือมันยี่สิบสี่ตอนอ่ะม นะครับผมก็เป็นแนวดันตามหาแนวดราม่ามิวสิคตามหาชีวิตทั่วไปที่ก็ไม่รู้ว่าจะนำเสนอให้ดีแค่ไหนนะครับผมตอบแล้วแหละก็ซีรีส์นี้มันจะประมาณนี้นะครับผมก็เลยไม่ได้พูดเฉยนเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรวิเคราะหอเพราะว่าผมก็วิเคราะห์ไปแล้วในด้านที่บอกว่าเออด้านของตัวละครความสัมพันธ์ต่อไอเป็นซีรีส์ที่ดีบ้างแต่ว่าแบบไอซีรีส์ความสัมพันธ์ตัวละครเนี่ยมันก็รอดูว่ามันจะเล่าในอนาคตได้ดีแค่ไหนใช่ไหมเรื่องราวตัวละครหรือเรื่องราวตัวละครอื่นเพราะว่าตอนนี้คือเรื่องในตัวละครอื่นมันผมว่าสองคนอ่ะผมจะว สอบโตของสองคนนี้นะก็เราดูกันว่าเรื่องราวของสองตัวละครหรือเรื่องราวนะคนเป็นไงแต่ตอนนี้คือมันธรรมดาครับผมตามนั้นแหละโอเคเอาละเรื่องกานิเมชั่นครับผมถามว่านิ้ปอนแอนิเมชั่นทำงานแอนิเมชั่นออเคตาได้ดีขนาดไหนโอเคครับผมดีเลยนะแต่อาจจะมีจิตติเดยที่ว่าอันนี้ผมสารภาพตรงนะครับผมถ้าคนรีดดูเทเลอร์ของเอ่อโบเกต้ามาแล้ว โบเกต้านะครับผมงานเทลเลอร์ของโบเกเต้าเป็นไงอันนี้ไม่เป็นรายงาน,นครับผมนี่คือปัญหาที่ทําให้ซีรีส์เนี่ยการซีนออ็์เคต้าไม่สามารถซูยไปเกตเฟีร์นมได้อันนี้ที่ผมเอามาเทียบเพราะว่ามันคือแนวเดียวกันเลยครับผมไม่สามารถเอามาเทียบฮิ่ไปเกตเฟร์นมได้ถึงแม้ฮิ่ไปเกตเฟร์นมก็มีการใช้ทีดีเหมือนกันแต่งานฮิ่ไปเกตเฟิร์นดีกว่าเยอะครับผมเพราะว่าเขาเนียนตาม,มากแต่แต่โต,ตของโบเกต้าปัญหาของงานทีดีเรื่องนี้คือไม่เห็นชัดมากเว้ย ไม่เห็นได้ชัดมากเว้ยคือทีดีมันทีดีทั้งดนตรีแล้วก็คนที่เล่นโอเคตาแม้กระทั่งคนดูเว้ยแต่แบบคืองานงานทีดีของดนตรีงานเขาสวยกว่างานเขาลงเงาลงแสงอะ่ะแต่ตัวของงานทีดีของมนุษย์คุณไม่ลงแสงอะคือแบบ มันเลยทําให้งานของโมเอต้าที่เราสึกแบบเราจะอินกับโอ้โหการบันลิงที่อลังการงานสร้างกลายเป็นแบบกูต้องมาขัดใจเพราะงานภาพของคนเนี่ยแต่ก็เข้าใจได้วงี้โปรไงเวอรมชั่นมันไม่ได้มีประสบการณ์การเขียนงานทํางานทีดีมากขนาดนั้นไงแต่ว่าก็รอดูว่าครั้งนา้จะปรับปรุงรสสดเดียไม่แต่ตอนนี้คือทีดีของคนยังมีปัญหาอยู่นะครับสัตว์ตัวส่วนนี้นะโอเคส่วนด้านของส่ว์ประกอบนะครับผมก็นักพากพากได้ดีทุกตัวละครนะครับวันนี้ท่านผูชมนะก็ตัวของไอซ์โกตัวตัวอาคาคุมาไอ้นะครับพากน่ารักน่ารักจริงๆนะตัวจริงนะครับตอนนั้นแหละก็ นักพากย์ตอนนี้ก็2คนแล้วก็มีตัวอาจารย์ผัวมาก็พากย์ได้ดีทุกตัวละครครับผมตามนั้นส่วนแพ่งเปิดไปปิดนะครับผมเพลงเปิดคือตัวของคารตาบิเล่โดยตัวของโนเวเบลนะครับผมเพลงดีครับตามนั้นถ้าเพลงแนวมิวสิกเพลงไม่ดีก็จบอะแต่เพลงมันดีครับผมตามนั้นแหะคือเพลงมันดีตามมาตรฐานของไปแนวเสิครับผมเพลงแนวมิวสิกต้องดีทุกอันนะต่อไปก่อนครับผมโซนเพลงปิดครับผมโยเซเลโนคันนอนโดยตัวของอาเคนนอนขอไปโดยตัวของโยกาดนะครับผมเพลงดีจริงครับเพลงดีนะผมเพลงนักคู่ครับผมเพลงเปิดเป็ิเพลงดีจริงครับโอเค โซนซับ so, ประกอบเรื่องนี้นะครับผมซับประกอบเรื่องนี้ทำโดย3คนนะครับก็จะมีเขาซับประกอบเดียวกันกับเซเว่นโก้และซัมเมอร์โก้แล้วก็ตัวของอ่า ไอตัวของจัตชินดับคิกนะครับก็จะมี3คนโดยโตของคาเซโมระอิกิระนะครับผมอากิระขอไปโคโรารายุกิแล้วก็เกจิคุรุยามะนะครับผมตัวประกอบเรื่องนี้ผมยังจะเฉยอยู่นะครับเพราะว่าตัวประกอบอเฮต้ามันก็คือซาวประกอบที่เราก็เห็นอยู่ในบืโลกนี้แล้วใช่ไหมอันนี้ก็ต้องรอดูว่าเขาจะสามารถบิ i l d ตวประกอบของซาวประกอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับซาวประกอบอเฮต้าได้ดีขนาดไหนอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับโอเคเอาละนะครับผมเราสจบคะแนนของซีรีส์สามตอนแรกของซีรีส์อันโอคุเฮต้านะครับผมอันโอคุเฮต้าเป็นซีรีส์ดราม่ามิววสิคนนะรรรัับบกกเเื่อองงาขด็ซ หนึ่งครับฮาจิเมะเนี่ยที่แบบอาจช้ยาด้านไวโอลินแต่ก็ไม่สนใจแต่ว่าก็มีเรื่องรครอบครัวแล้วก็ได้มาพบกับนางเอกนะครับสาวสาวสมัครเล่นแล้วก็สอนงวงไวโอลินให้แล้วก็เป็นเรื่องราวของ,งเรืดอยางแล้วก็แบบอยากเล่นอยาก,ยากมาตามหาเส้นทางการเล่นไวโอลินครับเป็นเรื่องราวของการตามหาชีวิตเรื่องราวการตามหาฝันการเล่นดนตรีต่างที่ ก็ตองเราดูว่าเป็นซีรีส์ที่มันมีเนื้อหาสนใจแค่ไหนแต่ตอนนี้คือมันเป็นซีรีส์ที่มันกึ่งธรรมดาครับผมคือมันยังมาดาอยู่เพราะว่า3ตอนแรกมันการปูเรื่องราวเฉยๆก็เข้าใจายอยู่2 1ตอนนะครับมอนเหลืย21อ2ดตอนนะหน้าแต่ว่าตอนนี้คือแบบ ถ้าปูไม่ดีในอนาคตผมว่าจะเป็นไม่แน่เป็นซีรีส์ที่น่าติดตามผ่านๆนะซีรีส์เนี้เพราะาตอนนี้คือเนื้อหามันมันก็มีแค่นี้จริงครับผมก็มีการปูตัวละครปูปูประเด็นในอนาคตปูการพัฒนาตัวละครเฉยๆแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างสองคนนี้แต่ว่าแทนเรื่อนั้นก็ไม่ได้มีอะไรนะสนใจขนาดนั้นนอกจากว่าจะเป็นเรื่องราวของดราม่ามิวสิกตามหาชีวิตขนาดนั้นก็ต้องเราดูว่าในอนาคตจะเป็นซีรีส์ไหนแต่ตอนนี้คือไม่ได้ขนดันเท่าไหร่นะครับผมตอนนั้นแหละอ่ะผมรื้อเพื่มอย่างหนึ่งนะซีรีส์ ว่าเอสพีเนี่ยซับมาช้านะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือปัจจุบันตอนนี้ไรที่สี่แล้วแต่ว่าซับตอนนี้ตอนที่สี่ยังไม่มานะครับผมแต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งคือตอนที่สามอะสาเหตุที่เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ยี่สามแต่ที่จริงแล้วเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ประมาณสิบหกสิบเจ็ดอะสาเหตุก็คือเอสพีมันลงซับช้ามากครับผมกว่าจะได้ผมกว่านใจได้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องนี้คือประมาณเมื่อวานเนี้ยวันเสาร์ที่แล้วเนี้ยวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองครับผมก็ตามแล้วแหละก็ร้อยผมไม่ได้พูดซีรีส์นี้เรรนาดดซท่่่บ้ัะคผมมห คะแนนของอาร์โนเฮตานะครับ3ตอนแรกผมให้ที่5.5ครับผมธรรมดาครับผม ตามนั่นแหละมันยังเป็นเป็นซีรีส์ธรรมดาสำหรับผมอยู่นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนื้อหามันมันมันมีแค่นี้จริงอะ่ะผมก็ไม่รู้กันหมดจะให้มากกว่านี้เท่าได้ได้ไงเพราะว่ามันยังมีแค่นี้มัแน,มแ,คนมแค่การปูเรื่งองราวโจลต้อนไปสู่วงแควนตาเป็นเรื่องราวโรงเรียนใหม่หมเฉยนะครับผมก็เป็น,นการปูเรื่องราวโปรเบเดนนาคนแล้วก็เรื่ราวคอนสมพันธ์การบ้านเราตลอดแต่ที่เหลือคือไม่มีอะไรสนใจนะครับซีรีส์นี้มนเลยนะแบบซีนี้นับว่าเป็นซีรีส์ที่ห้ามไม่เดินเรื่องให้มันดีมากกว่านี้แบบไม่เดินเรื่องให้มันมีความน่าสนใจกว่านี้เพราะครัับออนนนี้กก็็ตลดดึว่าจะเป ที่มีการพัฒน,น,นาตัวสดีได้ดีขนาไหนแต่ตอนนี้คือมันธรรมดาไปไหน่อยนะครับโอเคอานยต้าถามว่า,าวไหมห้าจุดห้าสามตอนแรกมาสองไหมตอนสวนการทังปวงเขาจะถามว่าแนะนำไหมณนะตอนนี้ผมยังไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับสำนักรตีเรอนนี้เพราะว่ากนนารนตีที่มันเป็น,นออนยิต้าที่ผมเข้าพูดไว้อะมันมีเรื่องที่น่าสนใจกว่านะครับสามแนวนั้นการเลอกก็ดีกว่าแต่แต่ว่าตอนนี้คือยังจัดสีไม่ได้อะไรไม่ได้ใช่ไหมเพราะสับตอนแรกมันยังไม่มีอะไรพูดถึงขนาดแต่ก็รอดูว่า,าวน่าควเป็นไงตตอนนี้สับตอนแรกนัว่าเป็นซีรีส์ อาานอ็อกคอต้านะครับผมผมให้ที่5.5เต็ม10ใน3ตอนแรกครับผมโอเคจบแล้วสับการพูดถึงไอ้แมสเซนซ์สปริงหรือสามแล้วดีครับกับการสอบตอนแรกเป็นไงบ้างฮะนะครับผมถ้าชอบเลยติดตามด้วยแล้วก็ขอฝากกันชอบมันนะครับผมก็สุดท้ายจะไปเลยนะก็ตลอดดูก,กันครับผมโอเคสวัสดีตัวก่อนพบใหม่เรื่องหน้าครับฝ่ายเด็กครับบ๊ายบาย